ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันจันทร์ที่19มิถุนายน2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับทักษิณหมอบไอ้เสือถอยเกมเปลี่ยนแล้วครับพรรคเพื่อไทยประชาธิปไตยเต็มทุกตารางนิ้วจริงๆนึกจะพลิกเกมก็พลิกชนิดลูกพรรคงงเป็นไก่ตาแตกตามไม่ทันตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรดูเหมือนจะจบแล้วทั้งที่เมื่อวันเสาร์เพื่อไทยกับก้าวไกลยังปะทะคารมกันดุเดือดจู่ๆเพื่อไทยยกให้ก้าวไกลซะงั้นมันง่ายเกินไปหรือเปล่าเรื่องมาจากเสียอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเสียงดังฟังชัดว่าที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยยืนยันหลักการเดิมมาโดยตลอดว่าเมื่อพรรคก้าวไกลได้ประมุขฝ่ายบริหารแล้วพรรคเพื่อไทยควรได้ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติแต่เพื่อให้ได้ข้อยุติและไม่เกิดปัญหากับทั้งสองพรรคเพื่อไทยจึงมีจุดยืนและข้อสรุปของพรรคต่อกรณีประธานสภาดังนี้ 1. เราเห็นชอบในหลักการว่าพรรคอันดับ1จะทำหน้าที่ประธานสภา 2. เนื่องจากพรรคอันดับ1และ2มีจำนวนใกล้เคียงกันมากดังนั้นตำแหน่งรองประธานสภาทั้ง2คนจึงควรเป็นคนของพรรคลำดับ2และ3รายละเอียดการประสานงานต่างๆจะเป็นวาระของคณะทำงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปโดยตัวแทนของทั้ง2พรรคควรหารือกันอย่างไรก็ตามต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งและการประกาศรับรองส.ส.อย่างเป็นทางการก่อนตัวแทนของ2พรรคการเมืองจะหารือกันเพื่อสรุปให้ได้เกิดความชัดเจนต่อไปสงสัยไหมครับคนบอกข่าวดีให้ก้าวไกลทำไมต้องเป็นภูมิธรรมทำไมไม่เป็นชลน่านสีแก้วคนเป็นหัวหน้าพรรคเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่กำหนดอนาคตการเมืองของพรรคเพื่อไทยเลยทีเดียวหรือภูมิธรรมสายตรงทักษิณทุกอย่างในพรรคเพื่อไทยยังคงอยู่ใต้บาทาของทักษิณอย่างที่ผู้คนนินทากันอย่างนั้นหรือวิเคราะห์คำพูดภูมิธรรมก็ดูแปลกๆอยู่ไม่น้อยภูมิธรรมใช้คำว่าพรรคอันดับ1อันดับ2ไม่ใช่ก้าวไกลหรือเพื่อไทยการรอกกต.ประกาศผลอย่างเป็นทางการไม่มีนัยยะสำคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพรรคอันดับ1กลายเป็นพรรคอันดับ2หรือพรรคอันดับ2กลายเป็นพรรคอันดับ1แต่อย่างใดเพราะ71รายชื่อส.ส.ที่กกต.แขวนไว้นั้นมีพรรคเพื่อไทย20คนก้าวไกล7คนขณะที่ส.ส.ทั้ง2พรรคห่างกัน10เสียงก้าวไกลมี151เสียงเพื่อไทยมี141เสียงฉะนั้นต่อให้ก้าวไกลถูกใบแดงทั้ง7คนโดยที่เพื่อไทยไม่โดนใบแดงเลยก้าวไกลก็ยังมีส.ส.มากกว่าเพื่อไทย3คนหรือมีข้อมูลใหม่จำนวนส.ส.ที่กกต.แขวนซึ่งปรากฏเป็นข่าวนั้นมีความคลาดเคลื่อนของจริงอาจมีขยับพรรคอันดับ1อาจหล่นเป็นพรรคอันดับ2ได้ครับต้องรอกกต.แถลงรับรองส.ส.อย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์นี้แต่ที่ไม่ต้องรอคือภูมิธรรมกับชลน่านเล่นดนตรีคนละเพลงอย่างน่าอัศจรรย์คำตอบจากชลน่านเรื่องดีลเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรคือทราบจากทีมเจรจาของพรรคเพื่อไทยว่าขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆหลังจากที่ได้คุยไว้กับพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้ทั้งภูมิธรรมและชลน่านต่างก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวันอาทิตย์เหมือนกันแล้วทำไมต่างกันหน้ามือเป็นหลังเท้าชลน่านให้เหตุผลยืดยาวดังนี้ในส่วนของตำแหน่งรัฐมนตรีและตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นคงจะไม่ได้นำมาหารือกันในวงประชุมของหัวหน้าพรรคแต่ควรไปหารือผ่านคณะเจรจาระหว่างพรรคโดยพรรคก้าวไกลจะเป็นแกนหลักในการร่วมพูดคุยแต่ละพรรคการเมืองเพื่อหาข้อตกลงทั้งนี้เมื่อทราบผลการรับรองส.ส.จากกกต.แล้วส่วนตัวมองว่าการหารือกันในสัปดาห์นี้ต้องเริ่มมีความชัดเจนทั้งในส่วนของตำแหน่งรัฐมนตรีโดยเฉพาะตำแหน่งประธานสภาด้วยเพราะเมื่อกกต.ประกาศรับรองส.ส.ครบ 95% และส.ส.ทยอยรายงานตัวที่สภาแล้วทางพรรคร่วมก็ต้องมีแนวทางและทิศทางในการโหวตตำแหน่งประธานสภาหลังการเปิดประชุมก็แสดงว่ายังไม่ได้คุยกันยังไม่รู้ว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนจะเป็นของพรรคไหนตกลงในพรรคเพื่อไทยต้องฟังใครระหว่างหัวหน้าพรรคกับคนใกล้ชิดทักษิณแต่เพื่อไทยในวันที่ร่วงโรยใช่ว่าจะฟังทักษิณกันทุกคนอนิสรเพียงเกตว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อดูจะเดือดดาลกับคำพูดของภูมิธรรมเป็นพิเศษ
ยังยืนยันความเห็นเดิมว่าเมื่อพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีใครได้เสียงข้างมากเด็ดขาดไปกว่ากันก็สมควรไปโหวตในสภาใครจะได้ตำแหน่งประธานสภาเรื่องนี้ควรเป็นทฤษฎีกินแบ่งไม่ใช่กินรวบถ้าอยากจะกินรวบต้องได้เสียงขาดลอย376เสียงแต่ถ้าสูงแค่151เสียงแล้วจะเป็นทั้งประมุขฝ่ายบริหารและประมุขฝ่ายนิติบัญญัติถือว่าเพ้อฝันได้เท่านี้แต่จะเอาทั้งหมดไม่ได้ยืนยันว่าตำแหน่งประธานสภาควรเป็นของพรรคเพื่อไทยหรืออย่างน้อยต้องใช้มติที่ประชุมสภาตัดสินเพราะสภาเป็นของทุกคนไม่ใช่ของพรรคก้าวไกลเรื่องนี้ผู้ใหญ่ในพรรคไม่เคยแจ้งให้ทราบมาก่อนผมไม่เห็นด้วยและเชื่อว่ามีคนในพรรคก็ไม่เห็นด้วยหลายคนเช่นกันซึ่งจะไปตัดสินโดยความเห็นของแกนนำเพียง 1-2 คนไม่ได้ผมเป็นผู้ใหญ่ในพรรคแต่ก็ไม่รู้เรื่องนี้ฉะนั้นจึงควรนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมพรรคเพื่อสอบถามความเห็นสมาชิกก่อนอย่างไรก็ตามจะนำเรื่องนี้ไปสู้ในที่ประชุมพรรคอย่างถึงที่สุดแน่นอนวันที่21มิถุนายนผมจะนำเรื่องนี้ไปสอบถามต่อที่ประชุมว่าเหตุใดไม่แจ้งให้สมาชิกทราบไม่ใช่ไปตัดสินกันเองคุณภูมิธรรมเป็นก้าวไกลไปแล้วหรือพรรคเพื่อไทยเคยพลาดตอนไปช่วยโหวตให้ธนาธรในขณะนั้นชิงตำแหน่งนายกตอนปี2562มาแล้วทั้งที่พรรคก็มีชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของตัวเองอยู่จะไปกลัวเขาตลอดไม่ได้เหล็กอยู่เฉยๆจะอ่อนได้ยังไงจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นถือว่าแรงเพื่อไทยกำลังมีความขัดแย้งภายในนับเป็นความขัดแย้งครั้งใหญ่เพราะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีคิดในมุมบวกสำหรับเพื่อไทยพรรคอันดับ1และ2ที่ภูมิธรรมพูดถึงนั้นมิได้ระบุชื่อพรรคตราบที่กกต.ยังไม่รับรองส.ส.ครบทั้ง500คนก็ยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้อยู่จะมีหมากลึกลับโผล่มาหลังสิ้นเสียงกกต.หรืออีกทางทักษิณหมอบแล้วศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ